วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกวินซื้อรถตุ๊กตุ๊กเซอร์ไพรส์วันเกิดปุ้มปุ้ยแถมถุงอีก1ใบภรรยาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการซื้อรถซุปเปอร์คาร์ให้พอถึงวันเกิดภรรยาคนสวยจะให้น้อยหน้ากว่ากันก็ยังไงอยู่งานนี้หนุ่มกวินดุวันเลยอวยพรวันเกิดปุ้มปุ้ยพันธิภาด้วยการซื้อโฆษณาท้ายรถ3ล้อแถมด้วยป้ายบิลบอร์ดยักษ์กลางกรุงให้รู้กันไปเลยว่ารักภรรยามากเซอร์ไพรส์ไม่หมดเท่านั้นยังพาสีภรรยานั่งรถตุ๊กๆพร้อมกับยื่นถุงพลาสติกถุงใหญ่ให้พอปุ้มปุ้ยเปิดถุงดูถึงกับตาโตยิ้มแก้มปริเพราะในถุงมีเงินนอนอยู่เกือบครึ่งถุงโดยหนุ่มกวินได้เขียนแคปชั่นว่า Happy Birthday My Love ปีหน้าเครื่องบินป้าป๋าจัดให้ด้านปุ้มปุ้ยโพสต์รูปเดียวกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันเกิดเธอเราซื้อรถไปวันเกิดเราเธอซื้อตุ๊กๆขึ้นให้ขอบคุณนะจากนั้นบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ก็เข้ามาอวยพรวันเกิดให้สาวปุ้มปุ้ยและแซวกวินเรื่องความห่วงเมียเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ